สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ปลั๊กอินนะครับหรือแอดออนของ Google Sheets นะครับในการสร้างเมลเมิร์ดนะครับหรือภาษาไทยก็คือหนังสือเวียนนะครับจดหมายเวียนส่งข้อความทีละมากๆนะครับไปยังผู้ใช้แต่ละคนนะครับซึ่งปลั๊กอินที่จะใช้เนี้ยครับชื่อว่า Yet AnotherMail Merge นะครับหรือย่อว่า YAMM นะครับซึ่งเป็นปลั๊กอินที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีทั้งแพลนฟรีแล้วก็แพลนเสียตังค์นะครับซึ่งอันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเกิดใครยังไม่ติดตั้งนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดส่วนเสริมได้นะครับดาวน์โหลดแอดออนได้นะครับรอโหลดแป๊บนึงครับเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูแอดออนมันจะชื่อ yet another mail merge for gmail เนี่ยครับแต่อันนี้ผมติดตั้งแล้วอันนี้ครับซึ่งสามารถใช้ได้กับ Google Sheets นะครับมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียตังค์นะครับซึ่งแบบฟรีก็คือจะสามารถส่งได้50อีเมลนะครับต่อ user นะครับต่อวันนะครับพูดง่ายๆก็คือ50อีเมลต่อวันนะครับ ซึ่งหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้ส่วนขยายนะครับแอดออนจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเรามีข้อมูลกันนะครับอันนี้คือเรามีข้อมูลแนะนำว่าตัวคอลัมน์นะครับให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการกำหนดเทมเพลตนะครับในการส่งข้อมูลนะครับถ้าเป็นภาษาไทยบางทีเวลากำหนดแท็กอะไรเนี่ยครับระบบมันจะไม่รู้จักแล้วมันจะยากก็ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับชื่อคอลัมน์ชื่อชีทก็เช่นกันครับทำการเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษบางคนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเงี้ยแต่ของผมมันเป็นภาษาไทยก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากดที่ส่วนขยายนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็นแอดออนนะครับแล้วก็กดมาที่ปลั๊กอินตัวนี้นะครับ yet another mail merge นะครับก็คือตัวย่อก็จะเป็นตัวแรกเลยนะครับ YAMM นะครับแล้วก็กดเริ่มภาษาอีเมลนี่รอระบบมันทำการสักครู่นะครับเดี๋ยวระบบมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าคือด้วยความที่ว่า Gmail ของผมครับยังไม่ได้สร้างดราฟต์ในการส่งอีเมลไว้เลยมันจะบังคับให้เราไปสร้างดราฟต์นะครับก็คือกดเขียน New Draft นะครับต้องสร้างดราฟต์เป็นเหมือนเทมเพลตที่ใช้ในการส่งเมลก่อนนะครับโอเคตรงช่องส่วนที่เป็นส่งถึงใครนี่เราเว้นว่างไว้ก่อนนะครับตัวนี้เราก็มาพิมพ์ subject ครับในการส่งอันนี้ผมสมมุติสถานการณ์นะครับว่าเป็นการส่งเกรดให้กับนักเรียนนะครับก็จะตั้งชื่อว่าชื่อ subject ของอีเมลนะครับรายงานเกรดวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษาก็ได้2563นะครับภาคการเรียนที่2อารมณ์ประมาณนี้อันนี้ก็คือเนื้อความข้างในนะครับสมมุติว่าผมจะส่งถึงนักเรียนนะครับผมก็คิดว่าถึงเมื่อกี้ผมจะส่งถึงจะตามด้วยชื่อนะครับชื่อของนักเรียนคนนั้นๆนะครับซึ่งสังเกตดูว่าไอตัวคอลัมน์นะครับที่เก็บชื่อนะครับใน Google Sheets นะครับจะของผมตั้งชื่อว่า Full Name นะครับเราก็จะสร้างแท็กโดยการใช้ปิดกา2อันนะครับปิดกา2อันชื่อคอลัมน์นะครับ Full Name แล้วก็ปิดกาปิด2อันนะครับเพื่อเป็นการปิดแท็กนะครับถึงเติมคำว่าไม่เติมดีกว่าถึงนักเรียนตะกี้มันมีสมมติว่าเป็นเด็กชายตึ๊ดเลขที่ของผม
ตั้งชื่อคอลัมน์ว่า NO นะครับมาจาก Number นะครับแล้วก็เหมือนกันครับก็คือเปิดแท็บก็คือปิดการ2อันแล้วก็ปิดเลขที่นี่ผมพยักกลับแล้วนะครับเกรดวิชาอันนี้ผมเขียนผิดเกรดวิชาเนี่ยนะครับแล้วปุ๊บเรียนภาษา2563เทอม2ของนักเรียนคือตามได้เกรดซึ่งเมื่อกี้ผมกำหนดคอลัมน์ของเกรดไว้นะครับก็คือตัวชื่อคอลัมน์ที่ชื่อว่าเกรดเลยนะครับ G R A D นะครับเกรดนี่นะครับอันนี้ก็คือเราสร้างดราฟเรียบร้อยแล้วครับดราฟตัวนี้จะเป็นเทมเพลตในการจะเป็นเทมเพลตในการส่งอีเมลของเรานะครับซึ่งพอเราสร้างเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็กดปิดไปนะครับแล้วก็มาดูจดหมายล่างเห็นไหมครับทางซ้ายจะเห็นได้ว่าตอนแรกมันไม่มีจดหมายล่างนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมีดราฟที่เราสร้างเอาไว้เป็นเทมเพลตไว้ก่อนนะครับจากนั้นอันนี้เรากดหน้านี้ปิดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็กดไปที่ add-on YAMM ใหม่นะครับแล้วก็กดเริ่มประสานอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็คือเรามีดราฟแล้วอันนี้มันจะให้เราพิมพ์ชื่อผู้ส่งนะครับเราก็พิมพ์อะไรไปก็ได้ครับแล้วก็อันนี้จดหมายล่างก็คือมันจะให้เราเลือกดราฟถ้าบางคนมีดราฟมากกว่า1อันนะครับมันก็จะขึ้นหลายอันมาให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกดราฟอันไหนอันนี้ผมมีดราฟอันเดียวนะครับผมก็กดตรงนี้ส่วนตัวเช็คบ็อกซ์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกว่าเราต้องการจะแท็กอีเมลที่เราส่งไปไหมว่าผู้รับได้มีการเปิดหรือคลิกหรือว่าเลื่อนผ่านหรือยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเราไม่ต้องการจะเราไม่สนใจว่าทางผู้รับจะเปิดอ่านหรือคลิกหรือเปล่าหรือก็คือส่งไปเฉยๆเราก็ติ๊กตัวนี้ออกนะครับแต่ทีถ้าเกิดเราสนใจแล้วก็กดติ๊กเข้านะครับกดติ๊กถูกนะครับเพื่อที่จะดูว่าผู้รับนั้นได้รับสารได้รับอีเมลของเราแล้วหรือยังโอเคทีนี้เราก็กดส่งอีเมลนะครับซึ่งตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับ YAMM นะครับมันจะทำการหาอีเมลที่อยู่ในชีทของเราให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับว่าอีเมลมันอยู่คอลัมน์ไหนเราไม่ต้องกำหนดนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยสังเกตดูนี่ผมมี2แถวนะครับมันก็จะทำการส่งไปที่แถวที่แล้วแล้วพอส่งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าส่งจดหมายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดโค้ดอันนี้คือแท็กกิ้งนะครับที่ตะกี้ที่ว่าเราติ๊กถูกไปนะครับว่าเราต้องการจะดูไหมว่าผู้รับได้รับอีเมลหรือเปล่าได้เปิดอ่านหรือยังได้คลิกดูหรือยังหรือว่าเลื่อนผ่านหรือยังไงนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูในหนึ่งในอีเมลนั้นครับก็คืออันนี้เลขที่1นะครับผมใส่เป็นอีเมลนี้ไว้จะเห็นได้ว่านะครับมีข้อความเข้ามานะครับมีอีเมลเข้ามาก็ตามที่เราสร้างเลยครับอันนี้ก็คือ subject รายงานเกรดวิชาเติร์ดคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2563ทับ2อันนี้ก็คือจะเป็นไปตามจดหมายล่างนะครับที่เราทำเป็นเทมเพลตไว้นะครับถึงเด็กชายดำผิวคล้ำตาคมเลขที่1ก็ตามจดหมายล่างที่เราล่างไว้เลยเห็นไหมครับถึงอันนี้ก็คือ full name full name ผมใส่ไปว่าเด็กชายเติร์ดเลขที่ตามด้วยเลขที่คืออันนี้แล้วก็เกรดและวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2563ทับ2ของนักเรียนคือตามด้วยคอลัมน์เกรดนะครับก็คืออันนี้คอลัมน์นี้ก็คือเกรดได้ 3.5 เห็นไหมครับก็จะตรงกันพอดีซึ่งปลั๊กอินตัวนี้ครับมันทำให้สามารถส่งเมลเหมือนหรือจดหมายเวียนได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแพลนฟรีนะครับใช้งานฟรีเนี่ยมันจะจำกัดอยู่เพียงแค่50อีเมลต่อวันเท่านั้นซึ่งบางคนถ้าเกิดต้องการจะส่งอีเมลจำนวนมากๆเนี่ยครับบางคนส
สมมติถ้าเป็นอาจารย์ที่แบบมีคลาสเรียนเป็น100 คนเนี้ยฮะวันหนึ่งมันก็ไม่พอจะส่ง2 วันเดี๋ยวนักเรียนก็คงงงอีกว่าอ้าวทำไมเพื่อนได้แล้ววันนี้อีกคนนึงต้องรออีกวันหรือถ้าเกิดนักเรียนมี150เนี้ยอาจจะต้องรอถึง3 วันเลยถ้าเลขที่ท้ายเงี้ยครับซึ่งมันก็มีอีกวิธีนึงนะครับที่สามารถส่งได้ทีแล้วมากๆเลยครับแต่ว่าวิธีที่ว่าเนี่ยครับมันก็จะค่อนข้างที่จะต้องเขียนโค้ดนิดนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอในวิดีโอถัดไปนะครับตอนนี้ก็มานำเสนอวิธีที่ง่ายก่อนนะครับโดยการใช้ปลั๊กอินนะครับที่มีมาให้ซึ่งสามารถส่งได้50อีเมลต่อวันนะครับก็ยังไงถ้าเกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมยังไงก็ช่วยกดถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ